เอาละฮะปิดท้ายนะครับมาที่พระเอกแล้วก็นักแสดงหนุ่มคนนี้ครับก็คือหวังลี่หงนั่นเองนะครับหลังจากที่มีข่าวที่เขาออกมาบอกแล้วนะครับว่าเตียงหักนะฮะกับอดีตภรรยานะครับที่มีทายาทด้วยกันถึง3คนนะฮะก็มีก็สิบออกมาหลากหลายช่องทางเยอะมากนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาพูดกันนะฮะว่ามีกอสซิปที่พูดถึงเขาแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงบ้างครับหลังจากที่หวังลี่หงครับดาราศิลปินหนุ่มคนดังแห่งวงการบันเทิงจีนนะครับวัย45ปีครับโพสต์ยืนยันข่าวเรื่องเตียงหักรักร้างนะครับจากหลี่จิงเล่ยนะครับภรรยารุ่นน้องที่ร่วมชีวิตกันมากว่า8ปีนะครับมีทายาทด้วยกันทั้ง3คนเลยล่าสุดนะครับสื่อจีนตีข่าวเกี่ยวกับการแบ่งสินสมรสคู่นี้นะฮะว่าโอ้โหน่าจะไม่ต่ำกว่า 1,200 ล้านบาทเลยทีเดียวครับขณะเดียวกันครับเรามาดูกันฮะว่าสื่อสายก็สิบพากันขุดย้อนไปในประเด็นการคบซ้อนของฝ่ายชายยังไงบ้างนะครับเขามีการอ้างอิงนะการแฉของชาวเน็ตนะครับที่บอกว่าเมื่อปี2013เนี่ยเป็นปีที่หวังลี่หงนะครับแจ้งข่าววิวาสายฟ้าแลบกับหลี่จิงเล่ยนั้นอันที่จริงแล้วก่อนหน้านั้นนะฮะเขาคบกับยูมิครับศิลปินสาวรุ่นน้องครับจากวงดูโอ By Two มาก่อนครับแต่ว่าพออยู่ๆเนี่ยเอ้าผมมาเปิดตัวเจ้าสาวนะทำให้ฝั่งยูมิเนี่ยเพิ่งรู้ว่าฝ่ายชายคบซ้อนนะครับไม่เท่านั้นนะฮะหลังจากแต่งงานเนี่ยหวังลี่หงนะครับก็ยังไม่ตัดขาดจากการติดต่อกับยูมินะครับในเชิงชู้สาวแต่เพราะว่าหวังลี่หงนะครับแทบไม่เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวหลายคนจึงไม่รู้นะครับเบื้องลึกเบื้องหลังอันเน่าเฟคของดาราศิลปินภาพลักษณ์แสนดีคนนี้ครับอย่างไรก็ตามนะประเด็นนี้ต้นสังกัดของทั้งหวังลี่หงและก็ยูมินะครับออกมาปฏิเสธแล้วว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลแถมภาพประกอบข้อกล่าวหาซึ่งถ่ายเมื่อปี2013เนี่ยก็ยังจงใจครอบภาพให้เห็นเฉพาะหวังลี่หงกับยูมินะครับเพื่อให้คนเห็นแล้วก็เข้าใจผิดอีกด้วยเลยครับขณะเดียวกันนะครับเกี่ยวกับสาเหตุของข่าวเลิกราของหวังลี่หงกับหลี่จิงเล่ยครั้งนี้นะสื่อจีนบางสำนักก็ระบุฮะว่าต้นสายปลายเหตุเนี่ยน่าจะมาจากแม่สามีครับหรือว่ามารดาของหวังลี่หงนะครับที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าคอยสกรีนสาวๆในชีวิตของลูกชายทุกคนอย่างเข้มงวดนะครับโดยคุณสมบัติสำคัญนะที่เธอตั้งธงไว้เลยนะสำหรับสะใภ้ของบ้านคือต้องจบการศึกษาจากสถาบันที่มีชื่อเสียงไม่น้อยหน้าลูกชายทุกคนของเธอที่ล้วนมีปริญญาจากสถาบันชั้นนำของสหรัฐครับจากตรงนี้นะจึงน่าจะเป็นที่มาครับให้สาวคนดังที่มีข่าวกับหวังลี่หงนะครับก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นซูฉีเอ๋ยที่ไม่จบม.ปลายจางฮุ่ยเม่ยนะครับศิลปินดังชาวไต้หวันที่จบวิทยาลัยในไต้หวันไม่ผ่านนะครับก็ไม่ผ่านเลยนะฮะข้อกำหนดทุกอย่างคุณสมบัติจนต้องเลิกรากันไปในเวลาต่อมานั่นเองครับขณะที่หลี่จิงเล่ยครับอดีตภรรยาของหวังลี่หงนะครับตามข่าวเนี่ยบอกว่าเธอจบจากมหาวิทยาลัยโคลอมเบียนะครับหนึ่งในสถาบัน Ivy League นะครับหรือว่ากลุ่มมหาวิทยาลัยที่ทั้งเก่าแก่และก็มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าเมื่อได้เข้ามาเป็นสะใภ้บ้านในฐานะของภรรยาของหวังลี่หงนะแต่ว่าไม่ลงรอยกับแม่สามีนะฮะถึงแม้คุณสมบัติจะครบนะครับแถมคลอดทายาทให้หวังลี่หงถึง3คนใน5ปีแต่สุดท้ายก็ต้องปิดฉากชีวิตคู่กันไปในที่สุดนั่นเองครับ